าหัวใจเราเนี่ยค่ะมีอาการเต้นผิดปกติไปอยู่เนี่ยทุกคนที่มีอาการว่าหัวใจฉันเป็นอะไรไปเนี่ยทุกคนจะรู้ตัวนะคะเพียงแต่ว่าตอนที่เป็นระยะเริ่มแรกเนี่ยมันมักจะไม่มีอาการไม่มีอาการก็คือตอนที่เขาเต้นผิดจังหวะเนี่ยค่ะอาจจะเต้นระยะสั้นมากแค่วินาที2วินาทีรวมถึงนานๆเป็นทีด้วยค่ะคือไม่ได้เป็นทุกวันเดือนนึงอาจจะเป็นครั้ง2ครั้งแต่ละครั้งก็เป็นไม่นานมันทำให้เราเนี่ยไม่ทันสังเกตไม่ทันสังเกตแล้วก็อาการที่แสดงออกมาเนี่ยยังไม่มาหรือไม่เด่นชัดเช่นว่าอาการใจสั่นเวียนหัวหน้ามืดหายใจไม่อิ่มอาการเหล่านี้อาจจะยังไม่มาทำให้เราเนี่ยขอใช้คำว่าอาจจะละเลยไปนะคะเป็นเพราะว่าเราเนี่ยไม่ทันได้สังเกตว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราไม่ได้ฟังสัญญาณเตือนซึ่งนี้เองก่อนหน้านี้ก็เป็นคนคนหนึ่งในนั้นค่ะกว่าจะรู้ตัวว่าหัวใจผิดปกติไปเนี่ยคืนนี้ก็เป็นเยอะแล้วนะคะค่ะแล้วสำหรับทุกๆท่านค่ะก็เนื่องจากว่าตอนที่เราเป็นแรกอาการมันยังไม่มีนะคะก็มักจะไม่ได้ไปหาหมอกันแต่เพื่ออาการเป็นไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยคุณจะเริ่มตกใจแล้วว่าหัวใจเป็นอะไรไปอาจจะมีอาการใจสั่นเข้ามาหน้ามืดเวียนหัววูบเข้ามาก็เลยตัดสินใจไปหาหมอเมื่อไปหาหมอแล้วค่ะคุณหมอเขาก็จะมีวิธีการวินิจฉัยนะคะซึ่งก็มีหลายขั้นตอนเริ่มต้นเนี่ยคือการทำ EKG เพื่อตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจจากนั้นก็จะมีขั้นตอน1 2 3ไปนะคะพอคุณหมอเขามั่นใจแล้วว่าสิ่งที่คุณเป็นเนี่ยเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะจริงๆนะคะก็จะเริ่มเข้าสู่กระบวนการรักษานั่นเองค่ะถ้าใครมีคำถามสามารถเม้นเข้ามาถามสอบถามได้เลยนะคะถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรับข้อมูลดีๆในการดูแลหัวใจหรือถ้าอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพแอดไลน์มาคุยกับนี้ได้เลยค่ะ